ช่วงที่เราสนุกสนานเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่เนี่ยนะคะก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่ต้องบอกว่าทำหน้าที่เสียสละครับนะเป็นหลายคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีพี่กู้ภัยค่ะพยาบาลในห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยเนี่ยนะถูกต้องต้องสแตนบาย24ชั่วโมงใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกนะคะว่าก็ขอบคุณสำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะพร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียด้วยค่ะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงในเรื่องของการจัดงานช่วงวันเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณเจ้าที่ผู้เสียสละเวลาของตัวเองไปดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อื่นนะครอบครัวตัวเองก็แทบจะไม่มีเวลาได้พบปะกันในเทศกาลสำคัญนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันนะช่วยกันถ้ามุ่งหวังให้เจ้าที่รัฐอย่างเดียวมันไปไม่ได้ถ้าตัวเองไม่รู้จักการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะเรื่องการดื่มสุราขับรถเนี่ยทางนี้ก็เห็นนะคะว่าการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะแม้ว่าจะใช้เจ้าหน้าที่กว่า 60,000 คนแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจกว่า 2,000 ด่านแต่ว่าก็ยังมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูญเสียส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการละเมิดกฎหมายนะคะจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดแล้วก็หามาตรการอื่นๆมาร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ